สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกมมัลติแซนด์บ็อกซ์นะครับผมมันจะเป็นตัวเดียวกับแซนด์บ็อกซ์มอดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของเวอร์ชันใหม่ที่เขาออกเป็นตัวเกมใหม่แล้วก็จะมีในส่วนของด่านใหม่ๆแล้วก็ไอเทมใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวไปเริ่มในส่วนของตัวเกมกันแต่ว่าก่อนจะไปก็คือเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการตั้งค่านี้ก่อนนะครับว่ามีกราฟิกอะไรบ้างนะครับสามารถปรับในส่วนของกราฟิกได้เนาะมือถือใครที่แบบแหลกมากๆก็ไปปรับในส่วนของฟาสต์เทสหรือว่าฟาสต์นะครับผมมือถือแรงหน่อยก็ปรับสุดเลยก็ได้นะครับผมแฟนตาสติกเนาะโอเคครับผมแล้วก็ไปเพลย์กันในส่วนของเพลย์มันจะหน้าตาเหมือนในส่วนของแซนด์บ็อกซ์มอดก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของการเล่นหรือว่าในส่วนของห้องอ่ะมันจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตัวเกมยังเปิดมาอยู่นะครับก็สามารถสร้างในส่วนของตัวแมปอะไรพวกนี้ได้ปกตินะครับตัวเก่ามันจะมีในส่วนของแมปแค่2แมปนะแต่ตัวนี้จะมีในส่วนของแมปเข้ามาเยอะกว่าเดิมนะครับนี่2 3 4 5ประมาณ5แมปนะครับประมาณ5แมปก็ถือว่าเยอะกว่าเดิมเยอะเลยเนาะแล้วก็มีในส่วนของไอเทมในเกมครับค่อนข้างหลากหลายกว่าเดิมเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูทีละแมปแล้วกันนะครับว่ามีแมปอะไรบ้างแล้วก็มีแมปอะไรที่น่าสนใจบ้างมีไอเทมอะไรบ้างที่แบบให้เราสร้างใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมลองสร้างในส่วนของเซิร์ฟเวอร์แบบมั่วๆไปดูนะครับคือเซิร์ฟเวอร์มั่วๆนะแล้วก็ในส่วนของคิดรูมนะครับไปในส่วนอันแรกเลยรอแป๊บนึงนะครับนี่ครับมาแล้วอันนี้จะเป็นในส่วนของก็ตามชื่อเนาะคิดรูมนะครับก็ห้องเด็กนะครับนั่นแหละนี่ไอเทมมันจะอยู่ด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับปกติมันจะมีอยู่แค่2เมนูแล้วก็ไอเทมมันจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้จะมีในส่วนของเมนูฟู้ดเข้ามาอีกที่เป็นไอเทมเกี่ยวกับอาหารแล้วก็นี่ครับที่เป็นถังระเบิดเนาะก็แยกเข้าไปเลยมี iPad เข้ามาด้วยนะครับนะเอา iPad เข้ามาเลยเหรออันตรายไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือก็คือมันมีเพิ่มเยอะกว่าเดิมนะปกติของเดิมมันจะมีอยู่ประมาณ2แถวหรือ2แถวนิดๆนะครับสำหรับในส่วนของไอเทมที่เราสามารถสร้างได้นะครับเดี๋ยวลองสร้างตู้คอนเทนเนอร์ก็ของเดิมเนาะเช่นี่ครับให้ผมสร้างห้องแป๊บเดียวจะมาเล่นกับผมแล้วเหรอพี่ขอยิงหน่อยขอเทสหน่อยโอเคให้ผมยิงแล้วผมออกนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูแมปอื่นอีกนะครับแมปที่2แมปที่2นะครับพาร์คอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยดูแมปพาร์คกันนะครับนี่คือตอนนี้แมปมีค่อนข้างหลากหลายนะครับคือใครที่ชอบแนวประมาณนี้อยู่แล้วมันสามารถเล่นกับเพื่อนได้อยู่แล้วนะครับสร้างห้องแล้วก็รอเพื่อนเข้ามาเนาะนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นแมปที่2นะครับเดี๋ยวลองไปดูตรงบ้านนะครับว่าเราสามารถเข้าไปในบ้านได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะเข้าไม่ได้อาจจะเป็นบ้านปกติอย่างเดียวนะครับคือมันวิ่งเร็วได้แค่นี้ใช่ไหมมันไม่ทันใจวัยรุ่นนะครับวิ่งไปเซ่ไม่ทันใจวัยรุ่นนะครับช้าช้าช้าเดี๋ยวมีคนถามว่าพี่เปลี่ยนในส่วนของอาวุธปืนยังไงด้านขวาบนนะครับเปลี่ยนปืนได้เลยเนาะมีช่องพิมพ์แชทด้วยอยู่ข้างปืนสามารถเปิดประตูเข้าไปได้หรือเปล่าไม่น่าจะเข้าได้นะครับเป็นบล็อกปกติเนาะบล็อกปกติโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของแมปต่อไปกันนะครับก่อนเราจะไปเล่นเกียนๆชาวบ้านเขานะครับแมปต่อไปไซไฟนะครับจะไปดูกันว่าจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับนี่มันก็จะเป็นในส่วนของประมาณอวกาศนิดๆนะครับอวกาศนี่แหละเหมือนพวกแนวสตาร์วอร์หรือว่าหนังไซไฟที่เป็นแบบพวกยุคอวกาศหรือว่าในอวกาศนะครับประมาณนั้นเลยนั่นแหละฮ่าฮ่านี่ครับภาพก็สวยสดงดงามเช่นเคยนะครับไม่ได้แบบอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเกมผมไม่มีใครเข้ามาห้องผมนะ คือจะมาเทสในส่วนของตัวแมปให้ดูเฉยนะครับว่ามีแมปอะไรบ้างเนาะสร้างของได้ปกตินะครับทุกแมปอยากสร้างอะไรก็สร้างเลยลูกเพ่จัดไปนะครับโยนลงมาให้หมดเลยไม่มีฟันปลอมด้วยหรอไม่ได้สังเกตเลยนะในส่วนของฟันปลอมนี่วิธีการย้ายของนะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของไอ้ปืนตัวเนี้ยย้ายเคลื่อนย้ายได้นะครับนี่ดึงมาดึงไปข้างหน้านะครับอันนี้สามารถหมุนเนี่ยลากมาก่อนนั่นไงมีคนมาจริงด้วยเฮ้ยพี่มาทำไมแมปผมมาทำไมแมปผมจริงๆน่าจะมีในส่วนของการที่สมมุติว่าเราสามารถใส่รหัสตัวเกมได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เขายังไม่ทำมาเลย
ขอยิงหน่อยครับขอยิงหน่อยเฮ้ยขอยิงหน่อยข้อเสียอีกอย่างนึงคือตัวเกมไม่สามารถหันปืนได้แบบอิสระนะครับคือเราจะเคลื่อนไหวปืนเราขยับตัวเอานะครับเวลาเราเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาอะไรแบบเนี้ยเราไม่สามารถยิงแล้วแบบหันในส่วนของตัวปืนได้นะครับผมโอเคไปแมปต่อไปกันเลยไปแบบรวดเร็วนะครับแมปต่อไปก็คือเมื่อกี้สายไฟแล้วใช่ไหมฟุตบอลนะครับไปดูสนามฟุตบอลนี่ครับเฮ้ยมีลูกบอลด้วยเตะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ครับยิงไปดิมีประตูไหมมีโกอยู่นะครับน่าจะมีปุ่มวิ่งเร็วหรือมันมีแล้วแต่ผมวิ่งไม่เป็นวะมันมีหรือผมวิ่งไม่เป็นนี่เอาไปเดยิงสักหนึ่งประตูนะครับก่อนจะไปจากแมปนี้นะจะพรีวิวแมปให้ดูทุกแมปเลยนะครับเหลืออีกประมาณแมปนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเกียนชาวบ้านดูนะครับโฆษณาตัวเกมมันจะมีขึ้นอยู่แล้วนะครับประมาณนึงนะคือสมมติว่าตัวละครเราเสียชีวิตอะไรประมาณนี้มันจะมีโฆษณาเด้ง1ครั้งแต่ว่ามันก็เป็นบางครั้งอะครับมันจะไม่ได้ขึ้นตลอดเนาะสมมติว่าผมตาย5ครั้งอาจจะขึ้น2ครั้งหรืออาจจะขึ้น3ครั้งก็แล้วแต่อันนี้ระบบแรนดอมเองนะครับอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้แล้วก็มันไม่ได้ขึ้นแบบ 100% นะมันจะขึ้นอยู่ประมาณ 70-80% ในการตาย1ครั้งนะครับโอเคมาดูแมปสุดท้ายนะครับนี่ครับมีอะไรมั้ยโอ้โหเป็นแมปโล่งๆเลยเหรอลงไปได้ไหมเนี่ยสู้โอ้โหเอ้ยไปไหนเนี่ยเชดก็คือสมมุติว่าเราลงมาข้างล่างมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วเราเข้าไปอีกทีมจะขึ้นไปข้างบนมั้ยเนี่ยเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยคือผมลงมาแล้วผมจะขึ้นยังไงเนี่ยนั่นน่ะทางขึ้นอยู่ข้างบนน่ะแล้วขึ้นยังไงน่าจะขึ้นไม่ได้แล้วนะครับดูดิลงมาแล้วขึ้นไม่ได้คือตกลงมาไม่ได้ตกลงมานะผมกระโดดลงมาเองนะครับเหมือนจะเป็นท่ออะไรสักอย่างนึงส่งลงมาอีกที่นึงแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้นะครับสุดยอดนะโอเคผมก็แนะนำแมปไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปเข้าไปเล่นกับคนอื่นดูนะครับแล้วก็แนะนำในส่วนของวิธีการเล่นกับคนอื่นวิธีการเล่นกับคนอื่นหลักๆง่ายๆนะครับให้สร้างห้องหรือว่าเราเข้าไปจอยห้องคนอื่นก็ได้นะครับที่เขาสร้างห้องไว้แล้วครับตอนนี้ห้องที่มีคนเล่นเยอะสุดก็คือข้างบนนะครับที่เป็นแบบไซไฟเนาะมีจำนวนคนอยู่5คนแล้วก็รองรับสูงสุดอยู่ที่10คนนะครับในแต่ละห้องโอเคเข้าไปเกียนเขาหน่อยหรือไปเกียนชาวบ้านเขานั่นแหละอ่ะมาแล้วทำไมคนมาอยู่แบบนี้กันเยอะจังเลยทำอะไร1คิวครับผมยืนทำไมอื้อหือไม่ตายยืนทำไมเฮ้ยบ้าแล้วไม่ตายสองคิวครับผมสวยพี่สวยใช่ไหมทำไมไม่ขยับทำไมยูไม่ขยับว่าไงลูกเตะว่าไงยืนทำอะไรกันเรียบร้อยไปอีกนะครับคิวกระจายครับผมมาเกียนมายิงชาวบ้านเขาไม่ต้องสร้างอะไรกันแล้วจะหนีไปไหนจะหนีผมไปไหนเอ้ยอย่าหนีดิเขาเปลี่ยนปืนไม่เป็นแน่เลยเอาแล้วโอ้ยโดนแล้วเอาดิยิงอะไรครับพี่ครับยิงอะไรครับตายไปดิโอ้โหเรียบร้อยครับผมว่าไงมายิงกระจายคิวกระจายครับผมเกียนชาวบ้านดุดีสนุกดีนะครับเกมนี้เห็นมีน้องๆหลายคนบอกว่าที่มันมีเกมในคอมด้วยนะประมาณนี้นะครับก็ไอเกมในมือถือมันทำเรียนแบบเกมในคอมคือเกมใน PC บางเกมผมไม่รู้โอ้โหเรียบร้อยครับผมหลังจากที่คิวเขามายาวนานนะครับโดนซะบ้างอะไรประมาณนี้เลยนะเรียบร้อยก็กดกลางจอนะครับเวลาเราโดนคิวเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราแบบตายนะก็สามารถกดตรงจอได้อะครับมันก็จะมาเกิดใหม่นั่นเองส่วนโฆษณาก็ลุ้นกันเอาเองนะครับว่ามันจะมีตอนไหนเนาะอันนี้คือพี่บังคับพี่เปลี่ยนปืนไม่เป็นเหรอครับพี่เอาไงลูกเพจพี่มีปืนเหมือนกันนี่หว่าเอาเดมายิงกันมายิงกัน
ดแช่นะโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วเนี่ยครับคือแบบนี้ของผมไม่ขึ้นโฆษณาเห็นไหมคือมันจะขึ้นแค่บางครั้งนะคือมันไม่ได้ขึ้นตลอดอยู่แล้วเนาะสำหรับเกมเนี้ยภาคเนี้ยมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสรุปก็คือจะมีในส่วนของแผนที่ใหม่5แผนที่เลยนะครับของเก่าไม่มีเลยนะไอ้ที่2แผนที่ของภาคเดิมนะครับอันนี้คือผู้พัฒนาอันเดียวกันกับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมใหม่นั่นเองประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเนาะโอเคครับวันนี้ก็ฝากตัวเกมนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ